نعم. المرتبة الثالثة الإحسان. ردب ที่สูงที่สุดครับเมื่อกี้เรามีระดับอิสลามระดับอีมานและก็สูงที่สุดระดับคุณธรรมขั้นสูงสุดเราเรียกว่าอิห์ซานอัลอิห์ซานรุกนวาฮิดอันอิห์ซานนี่ครับมีรุกนเดียววะตะฮ์ฮาซารุกนมัรตะบะตัยและใต้รุกนนี้นี่มี2ระดับอะลามัรตะบะอันตะอ์บุดอัลลอฮ์กะอันนะกะตะราอิบาดะตะรัฆบะวะฮุบวะชอกฟีมาอินดัลลอฮ์มิซลอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมكان يصلي حتى تتفطر قدمه اقوى دافع يدفع هذا للعباده الرغبه والحب والشوق بما عند الله ردب ردب ที่สูงก็คือการที่ท่านเนี่ยครับเคารพสักการะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนกับท่านเห็นอัลเลาะห์มีความปรารถนาทําด้วยความปรารถนาที่จะรับการตอบแทนทําด้วยความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้ครับเชคจึงบอกว่าเราเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านนี่บวมเป่งเนื่องจากการยืนที่นานถามว่าทําไมเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอิบาดะห์เหมือนกับเห็นอัลเลาะห์ด้วยความรักและปรารถนาในการตอบแทนจากอัลเลาะห์อิซาลัมตัสตะฏิอ์อัลวุซูลอิลาฮาซิฮิลมัรตะบะฮ์ถ้ามัรตะบะตุลมุชาฮะดะลายุมกินอันตะคอรุจอันมัรตะบะตุลมุราคะบะฟะอินลัมตะกุนตะราฮูฟะอินนะฮูยะรากอิบาดะฮ์คอฟฟะฮะนะอ์ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงขั้นที่สูงระดับที่สูงแบบนี้ครับเหมือนกับระดับว่าเราเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็อย่าได้ลงไปต่ำใต้กว่าระดับของการพินิจพิเคราะห์พิจารณาถึงการมองเห็นการสอดส่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นและก็รับรู้ในการกระทำของเรา